36ครับข้อ36เนี่ยโอ้โหไม่อยากจะบอกเลยว่าโจทย์ข้อนี้ง่ายสุดๆเลยครับเอาละครับโจทย์พูดถึงการบวกกันไปเรื่อยๆครับเรามาทวนกันนิดหนึ่งครับ1กำลัง2บวก2กำลัง2บวก3กำลัง2บวกจุดๆๆบวก n กำลัง2มันก็คืออะไรครับมันก็คือซิกมา i เมื่อ i เริ่มที่1จนถึง n ซิกมา i กำลัง2ครับไอ้ตัวนี้มีสูตรครับคือ n คูณ n ลบ1คูณ2 n ลบ1ส่วน6ครับโอเคนะครับต่อไปครับไอ้ตัวนี้แหละครับไอ้ก้อนนี้มันคืออะไรมันก็คือผลรวมของ n ลบ1คูณ n ครับมันก็จะได้เป็นผลรวมของ n ลบ1คูณ n ครับมันก็คือซิกมา n ลบ1คูณ n ไม่ใช่ n ลบ1คูณ n มันเป็น n ลบ1คูณ n นะครับดังนั้นมันก็คืออะไรมันคือซิกมาของ i ลบ1คูณ i เมื่อ i เริ่มที่1จนถึง n นั่นเองครับโอเคนะครับไม่งงนะเป็นซิกมา i ลบ1คูณ i เอาไอ้ตัวนี้คืออะไรไอ้ตัวนี้ก็แจก i เข้าไปครับซิกมา i กำลัง2ลบ i ครับ i เท่ากับ1ถึง n ครับซิกก็กระจายเข้าไปอีกกลายเป็นซิกมา i กำลัง2ลบซิกมา i เท่ากับ1ถึง n i เท่ากับ1ถึง n ซิกมา i กำลัง2มีสูตรไหมครับมีครับก็คือ n คูณ n ลบ1คูณ2 n ลบ1ส่วน6ลบซิกมา i ก็คือ n คูณ n ลบ1ส่วน2ครับทำส่วนให้เท่ากันครับจากส่วน2เป็นส่วน6แสดงว่าเอา3คูณตัวนี้โอเคนะครับพอเอาก็ดังนั้นพอเอา3คูณส่วนเท่ากันแล้วยุบรวมส่วนครับยุบรวมส่วนเป็นส่วน6ครับแบบนี้ครับเป็นส่วน6แบบนี้ครับพอยุบรวมส่วนแล้วเห็นตัวร่วมครับเห็นตัวร่วม n ลบ1ครับ n ลบ1ครับดึง n คูณ n ลบ1ออกมาครับเหลือ2 n ลบ1ลบ3ส่วน6ครับดังนั้นก้อนนี้จะได้ n คูณ n ลบ1คูณ2 n ลบ4ส่วน6นั่นเองครับโอเคนะครับดังนั้นครับสิ่งที่โจทย์บอกครับ1กำลัง2บวก2กำลัง2บวก3กำลัง2บวกจุดๆๆบวก n กำลัง2ส่วนด้วย1คูณ2บวก2คูณ3บวก3คูณ4บวกจุดๆๆจนถึง n ลบ1คูณ n แบบนี้มันก็คืออะไรนั่นเองครับก็คือ n คูณ n ลบ1คูณ2 n ลบ1ส่วน6หารด้วย n คูณ n ลบ1คูณ2 n ลบ4เอาใหม่ครับ 2n ลบ4ส่วน6ครับเราก็ตัด6ทิ้งครับโอเคนะครับก็จะเหลือเป็นไอ้ซึ่งไอ้ก้อนนี้เข้ากับเท่าไหร่นะ2 3 1ส่วน2 2 8นั่นเองครับเอาละครับเราก็จะได้เป็น n คูณ n ลบ1คูณ 2n ลบ1หารด้วยn คูณ n ลบ1คูณ2 n ลบ4เท่ากับ2 3 1ส่วน2 2 8ครับเอาละครับเราก็ตัดกันชึบชึบแบบนี้ครับเอานี้ย้ายไปคูณอันนี้ย้ายไปคูณครับคูณไปคูณมาก็จะได้เป็น456 n ลบ2 2 8เท่ากับ462 n ลบ9 2 4ครับดังนั้นเราจะได้ย้ายไปย้ายมาจะได้6 n เท่ากับ696ครับดังนั้นโจทย์ข้อนี้ให้หาค่า n ครับ n ก็จะเท่ากับ116ตอบครับ